ผู้นำไม่ว่าผู้นำระดับจริงๆแล้วถ้าผู้นำประเทศนะเข้าใช้คำว่าพูดน้อยต่อยหนักไม่พูดยิ่งดีแถลงเมื่อความจำเป็นพูดสองสามคำแต่ทำเยอะๆคนเขาก็จะชื่นชมเองคุณอภิรักษ์ก็เหมือนกันลองทำดิผมว่าง่ายๆผมบอกไงบอกสื่อข่าวมาถามผมว่าเชื่อไหมครับเอางี้เลยพวกนี้ตั้งเลยใช่ไหมครับข้อมูลคุณไม่มีก็แย่แล้วถูกไหมถ้าคุณเป็นผู้นำคุณต้องรู้ว่าองค์กรคุณเป็นยังไงนั่นแหละครับตัวตนเขาที่แท้จริงณวันหนึ่งพูดอย่างณอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างคุณทำดีนะฮะคุณจะแคร์เหรอผมเป็นรัฐมนตรีผมท้าได้เลยเชิญวิจารณ์เลยตอบทุกคำถามเพราะถ้าเราดีนะไม่มีใครมาต่อแย่ครับคุณมีแม่ซื่อสัตย์คุณมีแม่ว่าไม่เอาเปรียบคนคุณมีแม่ว่าเมตตาแค่สามตัวนี่แหละผู้นำเนี่ยมีแค่สามตัวนี่แหละไม่มีใครเข้ามา ดูแลคุณหรอกคุณและคุณเพิ่มคำสัมมาทิฐิเข้าไปคุณยิ่งเหลือคุณไม่ต้องมีรถตามนะคุณไม่ต้องใช้รถกันกระสุนคุณกินอยู่ง่ายแห่ไปทิ้งคนล้อมหน้าล้อมหลังเป็นร้อยไม่ต้องเพราะนั้นมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของคุณงั้นคุณไปเปรียบเหมือนเอาสุนัขมาโชว์อะไรมันไม่ใช่วิสัยทัศน์คือไม่ลักษณะผู้นำนะครับแท้ๆเลยนะครับลักษณะผู้นำมันมีครับมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติสอนคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำตัวของคุณยังไงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็แสดงตัวตนว่าเราไม่สามารถบอกว่าไม่สามารถวิจารณ์เขาเป็นยังไงหรอกแต่ว่าคนที่ถูกเขาวิจารณ์ก็วิจารณ์กลับเองแหละซึ่งก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับเขามันเริ่มมีตั้งแต่ตอนที่เขาแถลงนะครับในช่อง9เนี่ยมันจะออกคนคอมเมนต์มาโอ้โหมันเป็นลบมากกว่าบวกอันนั้นชัดเจนเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าอ้าวทำไมเราทำยังไงถึงคนไม่ชอบมันก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราเองยากแน่นอนเพราะความไม่เชื่อถือคุณจำไว้นะครับถ้าคุณเชื่อมั่นยกตัวอย่างง่ายๆทำไมอองซานซูจีคนเชื่อทำไมมหาเดชเนี่ยอายุ92แล้วมีอะไรดีถึงคนเชื่อผู้นำหลายประเทศเนี่ยกำลังจะลาออกเนี่ยไม่รู้อยู่มาลากงอกเอาผู้นำผู้หญิงของเยอรมันทำไมคนเชื่อมันนั่นแหละพฤติกรรมการแสดงออกของคุณแสดงออกในทางที่เป็นบวกกับประชาชนเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อประชาชนมีแต่คนรักคุณ นี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นไงถึงแม้บางเรื่องจะมีลบมันก็เป็นส่วนน้อยทำให้คนเนี่ยลืมไปเพราะว่าบวกมันเยอะกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของผู้นำคนนั้นเป็นอย่างไรถามว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจเนี่ยได้เริ่มทำอะไรที่ฝากให้ประชาชนชื่นชมเพราะนั้นถ้ามาพูดตรงนี้คนเขาถึงไม่เชื่อไงเอาละเราไม่ต้องไปว่าเขาสิ่งที่แล้วไปแต่ถ้าคุณพูดออกมาและคุณจะปฏิบัติได้เนี่ยคนก็เชิดชูคุณเองแหละขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณแล้วว่าคุณจะดำเนินการตามที่คุณพูดหรือไม่จริงๆแล้วมันมีเรื่องละเอียดอ่อนภายในมากกว่านี้และต้องใช้เอาง่ายๆแหละพลังมากต้องใช้พลังมากก็เราไม่อยากใช้ขนาดเนี้ยคือเอาง่ายๆอย่าเห็นว่าประชาชนเป็นศัตรูประชาชนเป็นเพื่อนร่วมประเทศเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเขามีความรู้สึกมีกิเลสเหมือนเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอยากแสดงออกถามว่าสิ่งที่แสดงออกต่อเราต้องยินดีรับเราต้องมีเหตุผลถ้าเราเป็นผู้นำสำคัญที่สุดนะฮะต้องฟังเหตุผลและดูซิว่าตัวเราเนี่ยเคยหันมาดูตัวเองไหมอย่าบอกว่าเราดีสิให้คนเขาบอกว่าเราดีมันก็แค่นี้ล่ะมนุษย์เรามันไม่มีอะไรมากนะถ้าเอาคำพระพุทธเจ้าเป็นหลักคุณมีสติไหมสติมันก็ทำให้เกิดปัญญาคุณเชื่อแค่ท่านพุทธะจบแล้วรู้จักพอทุกอย่างถ้ามันสติก็มีเหตุผลจิตเราก็นิ่งไงเนี่ยตรงเนี้ยที่ผู้นำเนี่ยไม่ค่อยได้จิตมันจะร้อนรุ่มเพราะคนวิจารณ์ลูกน้องมาบอกไอ้คนนู้นว่านี่คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราผลักมันออกไปซะแล้วเราสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันแค่นี้เองฮะพิจารณาตัวเองแล้วก็ปฏิบัติเพราะนั้นการแสดงออกของเราแต่ละบทบาทเนี่ยสำคัญที่สุดจริงๆแล้วผมยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะเพราะว่ากองทัพใหญ่ที่สุดครับประเทศไทยเนี่ยกองทัพใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะแม่ทัพบกเขาจี้คุณได้จี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ตลอดเวลาทุกนาทีถ้าเขาต้องการและไม่มีใครต่อต้านด้วยนะประเทศไทยมันดีตรงเนี้ยไม่มีใครต่อต้านรัฐประหารผมคนเดียวผมก็ได้แต่ต่อต้านเขาบอกโอ้ยอาจารย์คนนี้มึงคนเดียวไม่เป็นไรแต่เราไม่มีพลังภาคประชาชนไง
นั้นเราต้องคิดด้วยเหตุและผลนั้นเองมันไม่ได้ยากควรจะรักคุณมากกว่านี้เยอะเลยถึงแม้ว่าเวลาคุณเหลือ8 9เดือนก็ตามผมท้าได้ถ้าคุณปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือแล้วกันเอาแค่การประพฤติปฏิบัติคุณเลิกดิคุณรวยแล้วคุณกล้ามากนี่คุณสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรับเงินเดือนกี่ทางอ่ะใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและสัมมาทิฏฐิจริงคุณประกาศตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นคสช.ว่าผมไม่รับเงินเดือนผมจะเอามูลนี้เอาเงินเนี่ยไปทำมูลนี้ที่คนยากจนคนพิการพระสงฆ์อาพาธมีเรื่องให้ทำสารพัดแค่นี้แค่คนกันนิยมไม่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมแค่พบตรเอาเงินพันไปวางกินโดนัทโอ้โหคนชมกันใหญ่เลยเห็นไหมฮะนี่ความอ่อนไหวของสื่อด้วยความอ่อนไหวของประชาชนด้วยนะเป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันซึ่งเขาทำถูกนะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูเพียงแต่ว่าคุณอภิรักษ์นี่รับเงินเดือนประมาณ 3-4 ทางมั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวผมไม่บังคับว่าเขาทำไม่ได้แต่ผมเพียงแต่พูดให้ฟังว่าคนที่มันเหลือเฟือถ้ารู้จักพอตามท่านพุทธทาสแล้วต้องไม่ของอย่างนี้มันนอกกายนะฮะคุณมีพร้อมอยู่แล้วมันเหลือเฟือสมบัติเพียงแต่ว่าคนไม่กล้ายุ่งและนักธุรกิจก็ชอบเพราะได้ประโยชน์ถามว่าทำไมไม่ตั้งกรรมการสอบเดี๋ยวนี้เลยมีขี่แห่งอ่ะสั่งริ้วล้อไปหามาดิลูกน้องให้ใครมั่งว่าในโครงการเนี่ยทั่วประเทศเอาข้อมูลมาได้ก็สั่งการเลยตั้งกรรมการจากคนภายนอกด้วยไปสอบมีสื่อไปทุกกรรมการรับประกันกล้าไหมเอามันให้หมดเลยมีใครไปทำงานข้างนอกมั่งค้าขายข้างนอกมั่งใช่ไหมฮะต้องทำมันขึ้นอยู่กับการกระทำครับคุณอภิรักษ์ทราบเมื่อไหร่เนี่ยกรุณาตั้งกรรมการสอบสวนเลยครับขอร้องให้มีสื่อมวลชนเข้าไปเป็นกรรมการร่วมสักคนนะครับใครก็ได้คุณดาวสื่อขวาจัดก็ได้ไม่ว่ากันนะเพราะสื่อมีหลายแห่งคุณก็มีกรรมการกี่ชุดล่ะมันมีกี่โครงการล่ะเอาสื่อลงไปหมดเลยอย่างน้อยกรรมการต้องมีสื่อมวลชนหนึ่งเอาอาจารย์สื่อสารมวลชนก็ได้เอาทำไมเอาสื่อใช่ไหมครับอย่างน้อยที่จะเปิดให้ดูว่าเรื่องจริงคืออะไรและผมได้จัดการยังไงจริงๆแล้วมันได้โทษหนักอ่ะแต่ว่าในทางวินัยเนี่ยมันถึงขั้นออกอ่ะถ้าทางวินัยนะแต่ถ้าทางคดีอาญามันก็แค่ขี้โกงอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ขี้ไม่บางเรื่องก็ลอมชอมได้ความกดดันจากการเหลื่อมล้ำการถูกแกล้งแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นกับจิตใจของผู้นั้นว่าถูกกดดันแค่ไหนถูกอบรมมาแค่ไหนมีเพื่อนที่คอยปลอบใจหรือเปล่ามีครอบครัวที่ดีหรือไม่ได้ปลดทุกข์กันหรือเปล่ามีหลายอย่างในทางอาญาวิทยาเนี่ยนะครับที่หลายคนมาพูดเนี่ยผมไม่อยากพูดผมจบทางนี้ถ้ามาสัมภาษณ์ผมจะพูดอีกอย่างผมถึงได้ขึ้นว่าสาเหตุมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าถามทำตัวแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนความกดดันณขณะนั้นเนี่ยคนนี้บ้าเลือดไปแล้วผมถึงได้บอกไงว่าถ้ากองรักษาการเนี่ยสั่งการทันเนี่ยตามมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปที่นั่นก็ได้นะไม่มีใครรู้อนาคตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผู้ร้ายมีคนตามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาก็ต้องระวังหวั่นไหวมันเป็นปกติเขาถึงยิงเปะปังเห็นไหมฮะตอนนั้นคนนี้มันก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือบ้าคลั่งแล้วแล้วก็พอก่อเหตุแล้วก็คิดว่าตายก็ตายถึงได้เขียนว่าตายเป็นของธรรมดาก็แสดงว่าปรงเป็นเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่ใช้ไม่อยากพูดถึงคือถ้าคุณถอดบทเรียนคุณต้องพูดความจริงคุณไล่ตั้งแต่การปล้นเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดำเนินด้วยวิธีการที่เหมาะสมมันไม่ได้ตายเท่านี้คุณต้องดูว่าระยะเวลาที่ตายเนี่ยกับระยะเวลาที่คุณใช้เวลา18ชั่วโมงเนี่ยลักษณะที่ตายพร้อมกันทีละ30-20กว่าคนเหรอไม่ใช่มันเป็นระยะเพราะนั้นวิธีการที่คุณใช้มันก็เป็นเครื่องชี้วัดเหมือนกันว่าถ้าเหมาะสมมันอาจจะตายน้อยหรือไม่น้อยมันต้องวิเคราะห์ซึ่งเราไปพูดเขาก็หาว่าไปว่าเขาแต่ถ้าถอดบทเรียนต้องพูดความจริงคุณต้องพิสูจน์แม้กระทั่งว่าปลอกกระสุนพันกว่านัดมันมาจากไหนบ้างปืนใครไม่ได้ยากนี่คุณกล้าบอกไหมล่ะเอาแค่นี่ประเด็นเล็กๆเนี่ยเพราะนั้นมันมีหลายเรื่องจริงๆที่จะตั้งคำถามเนี่ยคนก็จะไปในขณะที่กระแสทั้งความกำลังเชียร์อยู่เนี่ยคนก็จะหาว่าเราบ้องตื่นแต่ว่าถ้าจะถอดบทเรียนก็ขอให้คณะถอดบทเรียนเนี่ยพูดความจริงไอ้สิ่งนี้ผมพูดเอาแค่น้ำจิ้มเป็นตัวอย่างนะจริงๆมีเยอะกว่านั้นเยอะคุณถ้าเอาง่ายๆถ้าไปไม่โกงเขาเนี่ยหรือมีการเจรจาเขาทำให้เขาผ่อนคลายไหมล่ะเราไม่รู้อ่ะที่แน่ๆใจนะทหารและตำรวจที่ปฏิบัติการมีเรียนเรื่องก่อการร้ายมีเรียน FBI ถ้าคอร์สของ FBI เนี่ยเขาสอนหมดว่าลักษณะอย่างเงี้ยผู้ร้ายคนเดียวมีอาวุธนี้จะต้องเข้าไปทำยังไงภาคสนามของ FBI มีแล้วก็ตำรวจไปเรียนตั้งหลายกี่คนผมไม่รู้ว่าเขาให้ข้อมูลกันยังไงจริงๆแล้วมันมีบอกละเอียดยิบเลยว่าวิธีเจรจาวิธีต่อรองวิธีล่อหลอกวิธีโอ้สารพัดนั่นคนที่รู้
ก็ไม่มีใครกล้าพูดคุณบอกนี่คุณมาบอกผมมาถามผมผมก็เล่าให้ฟังว่าอย่างเงี้ยมันมีแต่เราไม่รู้เขาตัดสินใจไปเรื่องเขาไม่ใช่เราลักษณะการบังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องให้นายคนนี้ไปร้องกับใครตัวพันเอกนี่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมันก็กลัวอยู่แล้วระหว่างจ่าใน10กับพันเอกนี่ถ้าอยู่ในกองพันนี่คนละเรื่องเพราะนั้นช่องทางที่เขาไม่ได้ไปปรึกษาใครบังเอิญเขาเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคบคนน้อยอะไรก็เลยตามประวัตินะเขาก็เลยไม่รู้ปรึกษาใครอ๋อใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะถ้ามีคำว่าท่าก็คือจริงๆแล้วนายทหารคนนี้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่รับรู้กันและทำไมไม่มีใครดำเนินการในเมื่อทนายอะไรที่ออกมาแถลงเนี่ยบอกคนร้องยี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยในกองทัพต้องรู้ดิแม่ทัพไม่รู้ว่าลูกน้องตัวทำอะไรต้องรับผิดชอบนะเวลาเราบริหารองค์กรเราต้องรู้ว่าองค์กรเรามีจุดอ่อนข้อบกพร่องยังไงมีจุดดีตรงไหนอย่างไรถูกไหมแม้กระทั่งการไปอาศัยอยู่อะไรต่ออะไรในเขตทหารมีใครมาทำอะไรมั่งเราต้องรู้หมดนี่เป็นเรื่องจริงถ้าคุณลองไปเปรียบที่ลพบุรีเนี่ยก็มีปัญหาลพบุรีนี่เมืองทหารเขายังมีกรรมการเลยนะครับเพราะผมเคยไปสอบสวนเรื่องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเรื่องกันเพราะนั้นมันมีคือเรายอมรับว่าในประเทศนี้กองทัพเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมีเอกสิทธิ์คุ้มครองมีอะไรคุ้มครองเยอะไม่มีใครกล้าไปแตะนี่ถ้าผมเอ่ยถ้ายังมีสนามมวยสนามม้านี่คุณนึกโอ้ไปศึกษาให้ดีเลยสนุกที่สุดจริงๆนะผมมีข้อมูลแต่ว่าไม่พูดมันเยอะเลิกกันไปหมดแล้วตายไปแล้วบางคนผมเคยไปพักบ้านพักทหารบกที่สวนสนแต่เสียตังค์เพราะพี่ผมเป็นทหารผมไม่แก่หลานผมเป็นผู้บังคับกองพันผมก็เสียในราคานั้นแต่ผมไปดูสภาพแล้วผมท้าได้เลยว่าสอบสวนกันจริงๆเอ้ยเจออะไรต่ออะไรเยอะเอาสวนสนเนี่ยล่ะเอ่ยชื่อเลยสอบย้อนหลังไปสัก10ปีตั้งแต่การสร้างสนามกอล์ฟทำไมเขียนแบบเป็นอย่างนั้นที่พักอ่ะที่มีตั้งเยอะคุณเขียนแบบมองทะเลไม่เห็นได้ไงวะโรงแรมคุณไปดูได้เพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องเยอะภายในนี่ที่เดียวที่ผมตั้งข้อสังเกตพี่ผมเป็นแม่ทัพภาคที่3ผมก็ศึกษาเรียนรู้ว่าเอาในกองทัพภาคที่3มีกี่จังหวัดพี่ทำอะไรบ้างเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เศร้าใหญ่ๆแล้วว่าพี่น้องทำไมเขายังใหญ่โตแต่ก็ไม่มีเรื่องมันมีจุดอ่อนแล้วก็อาจจะมีแต่มันไม่ได้มีเรื่องฉะนั้นเราไม่รู้แต่ผมเชื่ออย่างเดียวคือพี่ผมไม่รวยไม่เหมือนแม่ตาที่อื่นก็เท่านั้นเองถ้าถามแบบนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีที่มองเห็นปัญหาเหล่านี้ไม่ออกเหมือนระบบที่ผมบอกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันมีมานานแล้วทุกยุคทุกสมัยการบุกรุกที่ดินเนี่ยตัวดีเลยผู้ว่าไม่เคยถูกลงโทษที่ดินไม่เคยถูกไปภูเก็ตเดี๋ยวนี้กันไหมกล้าไหมที่ไปย้อนหลังจะชี้ให้ดูภูเขาหินที่มีโฉนดอ่ะเอาง่ายๆไปดูได้เลยกล้าไหมรัฐบาลขนาดที่เป็นรัฐบาลคสช.นี่อำนาจมากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีรัฐบาลมานะคุณคนที่ชื่อประยุทธ์ไม่เคยมีใครมีอำนาจเท่านี้ยังทำไม่ได้เลยจนเด็กมันล้อมันใช้ตัวย่อมันแปลมาสะดุ้งเฮือกบางทีผู้สื่อข่าววันนั้นอ่ะบังเอิญแปลผิดคำว่าพาสเวย์มันแปลว่าตายไม่ใช่อยู่รอดตายนะครับมันเป็นศัพท์เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้นำอย่างนี้เราตายกันหมดซึ่งก็ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะทำเป็นเล่นสัญญาณอะไรบอกมาครับว่าเราสัญญาณนี่เหรอเอาคนไทยชอบโหนเนี่ยไปดูโหนสิทุกโหนเลยอ่ะทุกโหนเลยนะอันนี้อันผมเนี่ยไม่เคยเชื่อนะแต่ว่าไปกดไอ้เนี่ยเจอเรื่อยเลยฝังมั่งอะไรมั่งเอ้ามันทำไมมันพูดเหมือนกันวะเพราะนั้นนี่มันก็เอาของจริงก็คือกระเป๋าตังค์ไม่มีอ่ะไม่มีตังค์ในกระเป๋าซื้อน้อยลงกูจีนก็น้อยลงไปเที่ยวก็น้อยลงทุกอย่างน้อยลงนี่เจอไข้หวัดนี่เสร็จเลยมันจะส่งผลกระทบภายใน3เดือนคุณถึงมีงบประมาณมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แล้วคุณจะไปที่เป็นข่าวคิดอย่างนู้นอย่างนี้ไปเยียวยาไอ้พวกท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรไม่ใช่ตังค์ออกก็ที่มันรวยคุณไม่เห็นมันว่าอะไรเพราะนั้นคุณแทนที่คุณจะดูเรื่องความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของคนไทยไม่ให้เอาเปรียบกันนั่นแหละเรื่องใหญ่ผมถึงได้ว่าถ้าคุณถามนี้คนที่รับผิดชอบคือรัฐบาลปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ค้างคามาเมื่อตัวเองมีอำนาจก็มองไม่เห็นถ้าไปย้อนหลังนะในมติชนก็ได้ผมพูดถึงเรื่องปัญหาใหญ่ที่สุดคือความไม่เป็นธรรมในสังคมตลอดเวลาผมพูดตลอดเวลาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคุณต้องแก้ไขไม่มีใครทำเพราะกระทบกับผลประโยชน์คุณปล่อยให้พ่อค้าเจ้าสัวใหญ่ๆโตๆ
เอาเปรียบชีวิตการบำรุงชีวิตของประชาชนทุกวันคุณปล่อยให้พลังงานเอาเปรียบเราในเรื่องน้ำมันในเรื่องค่าไฟฟ้าทุกวันคุณไม่เคยมีรถเมล์ที่ดีให้ประชาชนนั่งคุณไม่สามารถแก้จราจรในนี้ได้ทำให้เกิดฝุ่น 2.5 คุณก็แก้ไม่เป็นคุณทำได้แต่เอาน้ำฝอยไปฉีดมันไม่ใช่ต้นเหตุคุณต้องให้หยุดโตเมืองเนี้ยคุณมาทุ่มอยู่ได้ในกรุงเทพทำไมคุณไม่เอาแสนล้านไปใส่ยโสธรอ่ะยโสธร11,000 10,000กะลาซื้อ10,000โอ้โหคุณทำไมไม่กระจายความเจริญกระจายรายได้เรื่องใหญ่เลยแต่คุณคิดไม่เป็นไงถึงได้คนเขาว่าเขาใช้คำแรงๆผมเพียงแต่ผมเนี่ยอย่างดีที่สุดผมก็ใช้คำว่านายกทำงานไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีไปกู้เงินมาเยอะแยะอย่างเงี้ยไม่ใช่มาลงทุนสายไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถวิ่งคนจนขึ้นได้เปล่าอ่ะผมถามท่านตีคมนาคมไปตั้งหลายเที่ยวแล้วแน่จริงให้คนจนขึ้นรถไฟฟ้าได้มันก็จะดีคุณก็ได้บริการมีคนขึ้นแทนที่จะคนว่างๆคุณต้องมีอะไรที่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นความรับผิดชอบคนที่มาเป็นรัฐบาลมันมหาศาลมีเรื่องเยอะแต่ถ้าคุณทำเริ่มดำเนินการในทางที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงและตัวคุณจะเป็นฮีโร่เขาจะสร้างอนุสาวรีย์ให้คุณเลยแหละแต่คุณไม่ทำคุณก็ถูกว่าไงเพราะนั้นมันก็หนีไม่พ้นหรอกประชาชนเขาเป็นที่รองรับคุณเหรอคุณมีแต่ต้องให้บริการเขาเห็นไหมเป็นผมเนี่ยต่างจังหวัดป่านนี้พลึบผมพูดหลายครั้งแล้วไม่มีใครคิดเลยว่าย้ายกระทรวงไปอยู่ให้ท้องถิ่นแล้วจะเลยเครื่องมือมันมีเยอะแยะแต่คุณไม่ทำแสดงว่าคุณทำไม่เป็น